ความกดดันความกดดันก็คือความกดดันเราชินแล้วแน่นอนเมื่อหน้าที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ตำแหน่งอาจจะมีความรับผิดชอบมากขึ้นก็มีความกดดันเป็นเรื่องปกติในเรื่องของ pressure แน่นอนการบริหารจัดการคาดหวังของคนมันเยอะมากจริงๆผู้ถือหุ้นก็อยากให้มาดู performance เป็นหลักก็ต้องยอมรับว่า pressure เป็นสิ่งที่อยู่กับ CEO ทุกคนอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะ CEO ที่ดูแลในเรื่องของความมั่นคงแต่สิ่งที่ผมยืนยันได้คือว่าในการบริหารจัดการของ OR เราตั้งใจในการบริหารจัดการแล้วรวมทั้งเรามีความโปร่งใสนะครับแล้วก็ผมสามารถการันตีว่า performance เรา excellent leadership ที่ดีต้องกล้าตัดสินใจคิดในสิ่งใหม่ๆกล้าตัดสินใจแล้วก็ต้องเข้าไปทำด้วยต้องลงไปปฏิบัติจริงในการบริหารองค์กรใหญ่ขนาดนี้ในมุมพี่บอยนะคะมีอะไรบ้างเราให้พวกเราฟังหน่อยได้ไหมคะความกดดันเป็นเรื่องปกติสำหรับผมเพราะว่าเราเป็นเทรดเดอร์นะครับเรามีความกดดันมากมายไม่กลัวความกดดันความกดดันก็คือความกดดันเราชินแล้วแน่นอนเมื่อหน้าที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ตำแหน่งอาจจะมีความรับผิดชอบมากขึ้นก็มีความกดดันเป็นเรื่องปกติแต่สิ่งที่เราต้องทำก็คือว่าเราจะไปบาลานซ์ความกดดันเราได้ยังไงก็อย่างที่ทราบก็คือว่า OR เนี่ยสเตคโฮลเดอร์เยอะมากก็ต้องยอมรับว่าบางครั้งเนี่ยเราก็อาจจะถูกบ่นโดยประชาชนว่าเราเป็นผู้ค้าพลังงานเราเอาเปรียบประชาชนหรือไม่อันนี้ก็ต้องเรียนว่า OR เนี่ยเป็นผู้รับเก็บแล้วก็จ่ายเพราะนั้นเราไม่ได้สามารถกำหนดราคาน้ำมันได้ก็ต้องยอมรับว่าประเทศไทยเนี่ยเราต้องนำเข้าน้ำมันถึง 90% อีก 10% เราจัดหาได้ในประเทศเพราะนั้นการที่ OR เนี่ยเป็นผู้ที่ส่งมอบนะครับน้ำมันหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆผมขอยืนยันว่าเราส่งมอบในคุณภาพที่สมบูรณ์แบบที่สุดนะครับราคาก็เป็นราคาที่สะท้อนกับราคาตลาดต้องยอมรับว่าน้ำมันเป็นคอมมูนิตี้เราไม่สามารถกำหนดราคาได้ผู้กำหนดราคาก็คือผู้ที่ประกาศราคาอยู่ในประเทศสิงคโปร์เพราะนั้นในเอเชียแปซิฟิกหรือว่าในยุโรปหรือสหรัฐอเมริกาก็มีผู้กำหนดราคานะครับตรงนั้นก็ต้องยอมรับว่าเมื่อเขากำหนดราคาเราก็ต้องใช้ reference หรือว่าใช้ราคาประกาศเข้ามาอยู่ในประเทศไทยซึ่งตรงนี้ก็เป็นการกำหนดสูตรราคาก็อยู่ในที่ลงกันที่เป็นการกำหนด OR เป็นผู้รับน้ำมันต่อมาก็มาขายบนอยู่บนค่าการตลาดที่เหมาะสมสำหรับโครงสร้างราคาน้ำมันจะมีกลไกและราคาที่ปรับเปลี่ยนตามตลาดโลกค่ะประเทศไทยของเราใช้อ้างอิงราคาจากตลาดสิงคโปร์โครงสร้างเป็นตามนี้นะคะ 70% เป็นต้นทุนเนื้อน้ำมัน 25% คือภาษีและกองทุนอีก 5% คือค่าการตลาดแต่ต้องย้ำนะคะว่าไม่ใช่กำไรสุทธิของผู้ประกอบการเพราะยังมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอีกหลายๆส่วนที่รวมอยู่ด้วยค่ะคือในแง่ของราคาเนี่ยแน่นอนนะคะเราเป็นผู้ค้านะคะราคาถูกกำหนดมาจากตลาดโลกนะคะอันนี้ไม่สามารถที่จะเข้าไปแทรกแซงหรือว่าทำอะไรได้นะคะแต่ว่าอื่นๆที่พอจะดูแลได้ในช่วงที่อาจจะเป็นช่วงที่ไม่ปกตินะคะหรือว่าส่วนไหนที่ทำเพิ่มเติมเพื่อดูแลประชาชนผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงด้านพลังงานได้ OR ทำอะไรไปบ้างก็ต้องยอมรับว่าในบางครั้งเนี่ยช่วงเวลาวิกฤตนะครับช่วงที่เกิดสงครามหรือว่าช่วงที่ผ่านมานะครับในการจัดหาเนี่ยเราต้องยอมรับว่าณเวลานั้นน่ะอย่างเช่นในเรื่องของช่วงประมาณ2ปีที่ผ่านมาน่ะราคาแก๊สซึ่งปตท.หรือประเทศไทยต้องนำเข้าแก๊สเข้ามาค่ะพอนำเข้าแก๊สเข้ามาเนี่ยเพราะประเทศไทยไม่มีแก๊สเพียงพอนะครับแต่ช่วงแก๊สแพงเนี่ยก็จะกระทบกับราคาไฟฟ้าของประเทศไทยสิ่งที่รัฐบาลทำคือพยายามที่จะปรับยังไงก็ตามที่จะลดต้นทุนพลังงานก็มาใช้น้ำมันดีเซลน้ำมันดีเซลในประเทศที่ผลิตณเวลาปกติเพียงพอแต่ณเวลาที่ขับขันในระหว่างที่ราคาแก๊สสูงมากเนี่ยก็จะไม่เพียงพอ OR ก็เป็นผู้ที่นำเข้าในส่วนของน้ำมันดีเซลเข้ามาก็ต้องยอมรับณเวลานั้นด้วยราคาเท่าไหร่เราก็ต้องรับเพื่อจะให้ราคาต้นทุนของไฟฟ้าเนี่ยลดลงเพราะว่าโรงงานโรงไฟฟ้าต่างๆเขาก็เปลี่ยนจากการรันนะครับโดยฟีดสต็อกโดยแก๊สมาเป็นน้ำมันตรงนั้นผมว่าในมูลค่ามหาศาลนะครับซึ่งเราเข้าไปดูแลซึ่งอาจจะไม่ได้บอกใครแต่เป็นสิ่งที่น่าเป็นสิ่งหน้าที่เราที่ต้องดูแล
พี่บอยอธิบายให้เราฟังแบบชัดเจนมากนะคะให้เราได้เข้าอกเข้าใจนะคะซึ่งเท่าที่เราเห็นบทบาทของผู้นำนะคะนอกจากว่าจะแก้ไขปัญหาแล้วนะคะส่วนที่สำคัญอีกอย่างนึงเนี่ยก็ดูเหมือนจะเป็นเรื่องของความพยายามในการที่จะสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องของการสื่อสารด้วยเช่นเดียวกันนะคะมันอาจจะลดเพรสเชอร์บางอย่างได้นะคะเรื่องของการบริหารจัดการในยามวิกฤตการสื่อสารในช่วงที่อาจจะต้องทำให้ผู้คนเข้าใจในช่วงเวลาที่อ่อนไหวเนี่ยนะคะพี่บอยมีแนวทางยังไงบ้างในการที่จะลดเพรสเชอร์ตรงนี้ก็ต้องยอมรับว่าคือ pressure เป็นสิ่งที่อยู่กับ CEO ทุกคนอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะ CEO ที่ดูแลในเรื่องของความมั่นคงนะครับไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงทางด้านพลังงานหรืออะไรก็ตามนะผมมองว่าอันนั้นก็ต้องบริหารจัดการไปแต่สิ่งที่ต้องเราต้องทำก็คือต้องทำยังไงก็ตามที่จะให้ stakeholder ทุกคนเนี่ยเขามีความพึงพอใจกับองค์กรอย่างแรกคือว่าเราต้องมีความโปร่งใสนะครับเพราะว่าในการดำเนินธุรกิจ OR เนี่ยผมบอกได้เลยผมให้ความสำคัญเรื่อง transparency มากๆนะครับในเรื่องของ pressure แน่นอนการบริหารจัดการคาดหวังของคนเนี่ยมันเยอะมากจริงๆนะครับมีทั้งประชาชนที่ต้องการราคาน้ำมันถูกนะครับมีทั้ง analyst ที่มองว่าเราจะเจริญเติบโตอย่างไรนะครับแล้วก็มีทั้งพนักงานที่เราต้องพยายามขับเคลื่อนไปพร้อมกันเพราะว่าการจะขับเคลื่อนที่ดีเนี่ยก็ต้องขับเคลื่อนเป็นองค์คาพยพเพราะนั้นก็ต้องบาลานซ์ให้ได้มีผู้ถือหุ้นที่อยากได้กำไรด้วยค่ะก็ผู้ถือหุ้นก็ต้องยอมรับว่าก็อยากให้มาดู performance เป็นหลักเพราะว่าในส่วนของราคาหุ้นเนี่ยเราไม่สามารถ control ได้นะครับมีแฟกเตอร์มากมายทั้งภายนอกประเทศและภายในประเทศแต่สิ่งที่ผมยืนยันได้คือว่าในการบริหารจัดการของ OR เนี่ยเราตั้งใจในการบริหารจัดการแล้วรวมทั้งเรามีความโปร่งใสนะครับแล้วก็ผมสามารถการันตีว่า performance เรา excellentส่วนที่เป็นการสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจเดิมเนี่ยพี่บอยแล้วก็ทาง OR วางแผนเอาไว้ยังไงคะคือธุรกิจน้ำมันก็ยังมีความเชื่อว่าไม่ดีคลายอย่างรวดเร็วสัดส่วนที่จะกระผลกระทบที่จะกระทบกับ market share ก็คงใช้เวลา15ปีโดยประมาณหรือ20ปีมันขึ้นอยู่กับสปีดขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีของ EV แต่เราไม่ได้หยุดเราถูก disrupt ตอนนี้ก็มี EV เข้ามาถามว่า EV เรากลัวมั้ยไม่ได้กลัวเราก็ integrateนะครับในเรื่องของ EV เข้ามาอยู่ ecosystem เราจะเห็นได้ว่าปัจจุบันเนี้ยนอกจากน้ำมันแล้วเราก็มี EV ใน presentation เราเป็น tools ของ government ขณะเดียวกันเราก็ต้องสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้กับรัฐบาลรัฐบาลมีแนวนโยบายในเรื่องของการที่จะปรับ portfolio ของการใช้รถยนต์บนถนนเนี่ยให้มีสัดส่วนของ EV ประมาณ 30% ใน2030ก็30/30เพราะนั้น OR ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลเราก็เข้าไปสนับสนุนนะครับเราก็วางนะฮะกลยุทธ์ในเรื่องของบัดเจ็ตไว้ในการลงทุนประมาณ 7,000 ล้านนะครับซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่เราต้องพยายามที่จะ diversify ตัวเองไม่ใช่กลัวว่ามันจะเกิด disrupt ตัวเราเองเพราะนั้นเรา integrate ตัวนี้เข้าไปในธุรกิจตอนนี้ก็ติดตั้งนะฮะในส่วนของตัว EV charge เนี่ย77จังหวัดแล้วนะครับแล้วก็ปีนี้น่าจะประมาณถึง 1,600 จุดในการชาร์จนะครับเข้าใจว่าตอนนี้เราเริ่มมีรีเทิร์นเข้ามาแล้วดังนั้นแม้ว่าเทรนด์เทคโนโลยีพลังงานจะเปลี่ยนแต่ว่าในฐานะที่เราก็เป็นผู้ที่จัดหาพลังงานนะคะสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับไทยมาตลอดก็ยังจะเติบโตได้ต่อไม่หยุดไม่ถอยแล้วก็ไม่ชะลอตัวไม่ว่าพลังงานจะเปลี่ยนแปลงไปยังไง OR จะเป็นผู้นำทางด้านพลังงานจุดที่จะเป็นผู้นำทางด้านพลังงานแผนปฏิบัติการคืออะไรครับพี่บอยก็ต้องยอมรับว่าเวลาเรามองเนี่ยเราทำงานเป็นกลุ่มนะครับกลุ่มปตท.เป็นกลุ่มใหญ่มีทั้งต้นน้ำปตสผ.กลางน้ำก็คือ refinery ก็คือโรงกลั่นน้ำมัน OR เป็นไม้สุดท้ายก็คือเรื่องของ retail เราทำงาน integrate value chain ของเราเพราะนั้นความมั่นคงของพลังงานความมั่งคั่งหรือว่าความมั่นคงต่างๆเนี่ยเรามาจาก ecosystem เรานะครับเพราะนั้นแต่ละคนก็ทำงานร่วมกันเพราะนั้นในฟาวเดชั่นนะครับของการปฏิบัติการของพวกเราเนี่ยเรามองว่าเรามีความเราพร้อมที่จะการแข่งขันนะครับแล้ว OR เนี่ยเราเข้าใจในธุรกิจเราเป็นผู้นำในเรื่อง mobility เพราะนั้นสิ่งที่เราต้องทำให้ดีขึ้นคือจะทำไงให้เกิดในเรื่องของการ tracking performanceในมิติดิจิทัล transformation OR เสริมความแข็งแกร่งด้านดิจิทัลด้วยการเก็บฐานข้อมูลสมาชิกกว่า8ล้านรายคิดเป็นการทำธุรกรรมประมาณ1ล้านรายต่อวันและมีร้านค้าที่เข้าร่วมกว่า130แบรนด์ค่ะทั้งนี้ก็เพื่อส่งต่อให้กับผู้ประกอบการที่จะเติบโตไปด้วยกันและสร้างประโยชน์ไปถึงผู้บริโภคด้วยค่ะการที่เรามี database ที่ใหญ่คงเคยได้ยินคำว่า Blue Plus Blue Card ค่ะ
เรามีดาต้าเบสอยู่ประมาณ8ล้านคนที่อยู่ในเป็นสมาชิกเราเพราะนั้นดาต้าเบสพวกนี้เราจะไปถึงลูกค้าได้ยังไงนะครับ360องศา customer view เนี่ยต้องเอาเขามาใกล้เรามากที่สุดตอนนี้เราก็พัฒนาระบบ export ก็คือระบบแอปพลิเคชันของเราภายใน OR รวมทั้งเป็นแอปพลิเคชันของกลุ่มปต.ที่จะเข้าถึงประชาชนให้มากที่สุดนะครับสุดท้ายก็คือในเรื่องของการเอาดิจิทัลหรือว่า diversify digital platform ให้เข้ากับพาร์ทเนอร์ให้ได้ค่ะคือมันต้องเข้าไปถึงไม่ใช่เฉพาะในส่วนของดิจิทัลในฝั่งของ OR คราวนี้จะ integrate เข้าไปใน customer ได้ยังไงตรงนี้คือ challenge ที่เราต้องทำให้ได้ผมว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่ OR จะมีความแตกต่างในเรื่องของการ integrate ข้อมูลนะครับอย่างผมพูดในเรื่องของ mobility เมื่อกี้พอจะพูดในเรื่องของ lifestyle เนี่ยการบริหารจัดการ inventory ต่างๆมีความสำคัญมากเพราะเราเป็นผู้ค้าขาย inventory อย่างเช่น lifestyle เนี่ยจะทำไงไม่ให้เกิดความเสียคือสมมติเรายกตัวอย่างว่าเราผลิตอะไรสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยเราต้อง track ว่า inventory นั้นยังอยู่ไหมไม่ให้ตายบน shelf ต่างๆเนี่ยมันต้องใช้ระบบดิจิทัลเข้ามา track มี dashboard ที่มาควบคุมให้เห็น monitor ในเรื่องของการยอดขายการปรับกลยุทธ์ต้องปรับอย่างรวดเร็วนะครับไอ้นี่คือเทคนิคของพวกเทรดเดอร์ที่ผมเคยมาต้องใช้แดชบอร์ดในการที่จะ tackle ปัญหาให้รวดเร็วไม่ใช่ผ่านไปประมาณสัก1เดือน2เดือนพอผลการดำเนินงานไม่ดีมันย้อนกลับมาไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ OR จะแตกต่างจากบริษัทน้ำมันอื่นๆในประเทศไทยคือเราจะเอาระบบดิจิทัลมาขับเคลื่อน OR ในอนาคตภาพชัดเจนมากนะคะสิ่งที่เป็นสัญชาตญาณนะคะหรือว่าความเชี่ยวชาญในแบบเทรดเดอร์นะคะที่มาต่อยอดมาวางแผนนะคะนอกจากองค์คาพยพนะคะที่เป็นอีโคซิสเต็มนะคะแล้วก็อินทิเกรตกันทั้งองค์กรแล้วเนี่ยในมุมของพี่บอยนะคะถ้ามองอนาคตนะคะของ OR นะคะมองไป5ปีข้างหน้า10ปีข้างหน้านะคะในยุคที่จะเกิดการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานพอดีนะคะเห็นภาพOR เป็นยังไงนิยามอยากเห็น OR ในอนาคตเป็นยังไง OR ต้องเป็น retail ที่ beyond retail นะครับก็คือว่าเรามีความคุ้นเคยเรามีความเข้าใจเรามีความเก่งเรื่อง marketing เพราะนั้นเราก็ diversify ตัวเราเองไปในส่วนที่มีความสมบูรณ์แบบ ecosystem มากขึ้นกล้าที่จะ step out ออกจาก comfort zone ไปในธุรกิจใหม่ๆนะครับต้องยอมรับว่าปัจจุบันเนี่ยเรากำลังคุยอาจจะเคยได้ยินในข่าวว่าเราจะเข้าในเรื่องของ Virtual Bank ตรงนี้ก็เป็นจุดที่เรามองว่าในอนาคตผมมองว่าถ้าเราวางโครงสร้างพื้นฐานดีๆในเรื่องของEco Platform ในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเรื่องดิจิทัลโดยเฉพาะเนี่ยเราประสบความสำเร็จก็ไม่แน่ใจว่าพอทราบหรือไม่ก็ OR เนี่ยเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำประเทศไทยที่ขึ้นระบบHANA มาจาก SAP ซึ่งเป็นระบบที่ end to end ในเรื่องของการวัดผลนะครับการวาง operation พื้นฐานที่เราแตกต่างจากคนอื่นก็คือเราทั้งมีทั้งในส่วนของ mobility และค้าปลีกที่เป็นแห่งแรกในเอเชียแปซิฟิกระบบ HANA ซึ่งเป็นระบบ operation พื้นฐานในการที่จะเข้า end to end ตั้งแต่ input ในเรื่องของ customer แล้วก็ปลายทางคือออก invoice ออกมาเพราะนั้นเราจะเห็นว่าเราเนี่ยวางโครงสร้างพื้นฐานได้อย่างดีมากในอนาคตสิ่งที่ challenge คือว่าเอาจะทำไงเอาดาต้าเบสที่เรามีเอามาต่อยอดในโครงสร้างพื้นฐานในเรื่องดิจิทัลให้ได้ค่ะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่ผมมองว่า OR จะมีความแตกต่างเพราะเราจะขับเคลื่อนโดยระบบดิจิทัลอย่างสมบูรณ์แบบแล้วสิ่งที่เป็นเป้าหมายนะคะเป็นสิ่งที่พี่บอยอยากเห็นในอนาคตของ OR เนี่ยนะคะจะเป็นผลบวกนะคะสามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้กับสเต็กโฮลเดอร์ทั้งหมดด้วยยังไงบ้างนะคะทุกฝ่ายมีส่วนร่วมกับการเติบโตของ OR ยังไงอินเวสเตอร์นะคะผู้ถือหุ้นประชาชนนะคะรวมไปถึงสังคมโดยรวมด้วยครับแน่นอนก็เรื่องแรกก็คือคงต้องดูแลเรื่องประเทศไทยก่อนเขาสเต็กโฮลเดอร์เราก็คือประเทศนะครับเราถูกมอบหมายให้ดูแลความมั่นคงต่อไปก็คือในเรื่องของคัสเตอร์นะครับเวลาเราทำงานเนี่ยเราทำงานเป็นพาร์ทเนอร์ชิพเบสิสนะครับบิสซิเนสโมเดลเราเนี่ยไม่เป็นเจ้าของทั้งหมดเรามีอีโคซิสเต็มที่เป็นพาร์ทเนอร์อยู่ 80%เราเป็นเจ้าของ20%เติมเต็มทุกโอกาสเพื่อการเติบโตร่วมกันนะครับก็เป็นวิชั่นของเราเพราะนั้นตรงนี้พี่ว่าว่ามันคือการทำให้อีโคซิสเต็มของเราเนี่ยมีความเข้มแข็งขณะเดียวกันเราก็ไม่เคยลืมที่จะไปดูแลลูกค้าคู่ค้าแล้วก็คนตัวเล็กเมื่อกี้ก็บอกแล้วว่าเราเนี่ยได้ใช้อีโคซิสเต็มที่พยายามที่จะไปอยู่ในทุกๆแห่งของประเทศไทยนะเวลาเราไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคลังน้ำมันไม่ว่าจะเป็นพรีเซชั่นอ่ะแล้วก็พบปะผู้คนเพราะนั้นเราก็จะมีการจ้างงานนะครับในโลคอลที่จังหวัดที่เราไปแล้วเราเองก็
เข้าไปถึงตามหมู่บ้านต่างๆไปดึงผลิตภัณฑ์ที่ดีๆเอาเข้ามานะครับปัจจุบันนี้เราก็มีแบรนด์เราที่ทำครีเอทขึ้นมาชื่อว่าไทยเด็ดซึ่งก็จะให้โอกาสนะครับวิสาหกิจชุมชนให้โอกาสชาวบ้านที่จะเอาผลิตภัณฑ์ดีๆที่เขาทำได้ดีมากนะครับเอาเข้ามาอยู่อีโคซิสเต็มเราเป็นมาร์เก็ตเพลสเราก็จะสามารถช่วยนะครับผลักดันแล้วก็ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตกระจายรายได้ให้กับในเรื่องของประชาชนและชุมชนด้วยแน่นอนในเรื่องของ OR เนี่ยเราให้ความสำคัญในเรื่องของพลังงานสะอาด OR เนี่ยเป็นบริษัทที่กรีนมากนะครับถึงแม้ว่าเราจะขายพลังงานแต่เราก็ดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับอย่างที่ผมอาจจะเรียนว่าปัจจุบันเนี่ย OR เนี่ยเราให้ความสำคัญเรื่อง EVเป็นผู้นำเรื่อง EV ที่จะวางโครงสร้างพื้นฐานให้ประเทศจุดในการที่เราจ่ายสินค้าหรือว่าจุดในเรื่องของโอเปอเรชันเราไม่ว่าคลังสินค้าเราหรือพรีเซชันนะครับที่ประจักษ์การในเรื่องของที่อยุธยาที่เราเป็นมิดสตรีมเรามีพลังงานสะอาดโดยพลังงานแสงแดดทั้งหมดแล้วก็เราก็ส่งเสริมในการใช้นะครับรถที่มาจากพลังงานไฟฟ้าในการขนส่งด้วยเพราะนั้น environment ของเราเนี่ยเรามองว่าเราดูแลโลกด้วยเราดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยครับเป็นโจทย์ที่ยิ่งใหญ่มากเลยค่ะพี่บอยแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน้าที่ของผู้นำองค์กรนะคะ CEO ที่ต้องไปกับโจทย์ที่ต้องสร้างการเติบโตทางธุรกิจด้วยนะคะทำให้นักลงทุนพอใจด้วยนะคะผู้ถือหุ้นก็ต้องพอใจนะคะประชาชนลูกค้าทุกคนก็ต้องพอใจแล้วก็มีประโยชน์จากการเติบโตของ OR นะคะความกดดัน pressure ความท้าทายนะคะที่ต้องรับมือนะคะชัดเจนมากๆนะคะเคลียร์มากเรื่องของวิสัยทัศน์นะคะสุดท้ายนะคะ เห็นได้รับรางวัลด้วยนะคะ Top CEO of the Year นะคะ2024นะคะในฐานะที่เป็นสุดยอดผู้นำองค์กรท่านหนึ่งของเมืองไทยนะคะในมุมมองของพี่บอยเองนะคะสิ่งที่เป็นหลักคิดเพื่อความสำเร็จ Key Success ที่ทำให้บริหารองค์กรระดับนี้นะคะแล้วก็เติบโตได้อย่างต่อเนื่องนะคะวิธีคิดคืออะไรคะพี่บอยคะก็ต้องยอมรับว่าเราต้อง disrupt ตัวเราเองก่อนที่จะไปถูกคนอื่น disrupt ค่ะนะครับเพราะนั้นแนวคิดของ OR เนี่ยเวลาเราทำอะไรเราทำก่อนล่วงหน้านะครับเรารู้ว่าจะถูกผลกระทบในอนาคตแล้วก็ปรับ business ของเราก็คำว่า diversify เนี่ยเราก็พยายามปรับของเรานะครับแล้วก็อนาคตไม่ได้ถูกกำหนดเราเป็นคู่กำหนดอนาคตเองเพราะนั้นสิ่งที่เรามองเนี่ยเราก็ต้องพยายามที่จะมองว่าเราจะโตยังไงเราจะขับเคลื่อนองค์กรยังไงเพราะเราคงรอให้อนาคตมาแล้วว่าจะมาทำให้เราจะเติบโตเป็นไปได้อีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของการขับเคลื่อนนะครับในเรื่องของพนักงานกับผู้บริหารเนี่ยต้องขับเคลื่อนพร้อมกันคือการทำงานเป็นทีมนั่นแหละนะครับอันนี้คือผมว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วการทำงานเป็นทีมให้ดีเนี่ยมันจะต้องมีการคอมมูนิเคชันที่ดีการ cross functional การทำงานนะครับเพราะว่าในทุกๆบริษัทที่เป็นบริษัทที่ใหญ่เนี่ยมันต้องแยกงานกันเป็นพีรานะครับก็แน่นอนว่าการทำงานที่เป็นไซโลมันคงหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่จะทำงานให้เขาเอาความใหญ่ของบริษัทที่แบ่งออกมาเป็นหลายๆเสาเนี่ยมาอินทิเกรตกันให้ได้เพราะว่าตรงนั้นคือพลังก็คือกลับมาที่เรื่องใน mindset ของ synergy ต้องมี synergy ในการทำงานนะครับสุดท้ายผมมองว่าถ้าองค์กรจะขับเคลื่อนให้ได้เนี่ยจิตวิญญาณของผู้บริหารหรือว่าพนักงานเนี่ยต้องมองนะครับภาพขององค์กรใหญ่ให้เป็นเจ้าของให้ได้ถ้าไม่งั้นก็จะไม่เกิดพลังในการขับเคลื่อนไม่เกิดความคิดที่อยากจะหาสิ่งใหม่ๆหาการปรับปรุงตัวเองผมว่าอันนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากครับท้ายที่สุดนะคะขออนุญาตให้พี่บอยช่วยส่งเมสเซจนะคะสื่อสารไปถึงบรรดาคนรุ่นใหม่นะคะเขาอาจจะมองพี่บอยเป็นไอดอลนะคะคือวันหนึ่งอยากเติบโตเป็นนักบริหารที่ประสบความสำเร็จดูแลองค์กรใหญ่ๆแบบนี้บ้าง นะคะวิธีคิดของการเป็นผู้นำนะคะหรือเป็นนักบริหารในยุคนี้นะคะหรือกระทั่งจะไปเป็นเอ็นเตอร์เพเนอร์ที่ประสบความสำเร็จนะคะพี่บอยคิดว่าคุณสมบัติในการที่จะต้องเติบโตสำเร็จในยุคนี้นะคะที่มีความท้าทายสูงมากเนี่ยมันคืออะไรก็ต้องกล้ามี initiative คือต้องกล้าคิดเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆแล้วมีการ leadership ที่ดีต้องกล้าตัดสินใจเพราะนั้นคิดในสิ่งใหม่ๆกล้าตัดสินใจแล้วก็ต้องเข้าไปทำด้วย คือผมใช้คำว่า in action ไม่ใช่แค่คิดแล้วก็หยุดคิดเพราะนั้นต้องลงไปปฏิบัติจริงผมว่าตรงนี้คือ key ที่จะ success ของน้องๆในอนาคตครับ